ันดับแรกเหมือนเดิมรบกวนถ้าในจังหวะที่เป็นบรรยายฝากหันมาหน้าเวทีนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าคุณง่วงนะครับอนุญาตให้ลืมตาได้นะครับอนุญาตให้ลืมตาได้นะครับถ้าเกิดคุณง่วงนะครับผมทีนี้โอเคผมจะเริ่มเข้าเนื้อหาของวันนี้นะครับจริงๆเข้ามาตั้งนานแล้วล่ะแต่วันนี้หนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนอยากมาเรียนรู้คือเทคนิคของ Business Model Canvas หรือสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับตัวย่อ3คำ BMC จริงๆ BMC เนี่ยหนังสือเล่มนี้มันแต่งมาประมาณปี2005ละแล้วเข้าเมืองไทยประมาณปี2008ทำไมผมถึงชอบสอนวิชานี้ผมบอกเลยว่าสำหรับผมเนี่ยบริษัทผมชื่อว่า Level Up ครับการก่อตั้งของเรามันเกิดมาจากผมกับพาร์ทเนอร์อีกคนนึงเราคุยกันตอนนั้นผมก็ไม่ได้กวนตีนพาร์ทเนอร์นะครับแต่วิธีการผมก็คุยกันว่าเฮ้ยอยากทำอะไรอ่ะตอนนั้นเราเป็นคนที่มีเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์เราเป็นคนที่มีแรงมีรู้สึกมีไฟอยากทำแล้วคุยกันคำหนึ่งว่าเฮ้ยอยากทำอะไรเอา BMC มาดูไหมพาร์ทเนอร์ผมตอบว่าพี่ผมเขียนเสร็จละมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งคีย์ที่ผมอยากจะสื่อสารคือว่ามันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารทำให้ผมเห็นไอเดียว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็เก็ตว่าเราสามารถช่วยส่งเสริมเขายังไงได้บ้างมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผมเนี่ยทุกครั้งที่มีใครเชิญบอกว่าอาจารย์โค้ชช่วยสอนเรื่อง BMC ได้ไหมเป็นวิชาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจผมก็ใช้ตั้งแต่วันแรกเลยซึ่งวันแรกผมอยากทำเรื่องของเทรนนิ่งออนไลน์แต่ว่าวันนี้ผมเปลี่ยนมาหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่าทุกอย่างครับจุดเริ่มต้นก็คือผมใช้ Business Model Canvas นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับโอเคมาดูหน้าตาการเรียนกันการเรียน Business Model Canvas เนี่ยผมไม่เน้นทฤษฎีครับอย่างที่ผมพูดอันหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนมีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านนะขอดูนิดนึงใครมีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านบ้างมีไหมผมว่าเกินครึ่งมีอ่ะมีหยิบมาด้วยใช่ไหมครับเยี่ยมครับเยี่ยมมากครับผมถามคำเดียวแบบต้องผมถามคำเดียวเลยอ่านรู้เรื่องไหมครับผมถามงี้ดีกว่าคุณได้อ่านครบทั้งเล่มไหมปัญหาเดียวของมันอะwording ที่ใช้ต่อให้แปลเป็นภาษาไทยมันเป็นคอนเซปชวลผมพบอันนึงจากการที่ผมสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่นลูกศิษย์ผมมีอยู่รุ่นนึงพูดคำว่าการที่เขาอ่านหนังสืออยู่คนเดียวมันเป็นการชนกำแพงตัวเองมันเป็นการชนกำแพงความคิดของตัวเองและเมื่อเขามีโอกาสแบ่งปันมีโอกาสฟังความคิดเห็นคนอื่นๆมันทำให้เขาเกิดมุมมองใหม่ๆของการทำธุรกิจถ้ามีคนถามผมว่าการสร้างมุมมองทางธุรกิจผมทำอย่างไรง่ายมากของผมผมจะไม่คิดเองครับผมจะไม่ยึดถือมุมมองของตัวเองเป็นหลักผมจะเริ่มฟังจากคนข้างๆผมจะเริ่มใช้วิธีมา brainstorm มาคุยกันว่าเราควรทำอะไรเราเห็นว่าอะไรเวิร์กบ้างไม่อย่างนั้นสุดท้ายเราจะทำธุรกิจจากสิ่งที่เรียกว่าการมโนครับรู้จักมโนไหมครับรู้จักไหมฮะเชื่อว่ารู้จักนะครับข้างหลังรู้จักมโนไหมครับรู้นะครับโอเคผมกลัวข้างหลังหลับไปเลยต้องเรียกนิดนึงนะครับโอเคทีนี้รูปแบบครับแน่นอนเดี๋ยวช่วงบ่ายอีกสักพักนึงเราจะแจกตัวแคนวาสให้ท่านนะครับเราจะแจกแคนวาสให้ท่านและนี่คือรูปแบบของคนที่เรียนกันดูหน้าตาสตาร์ทอัพไหมครับมันก็สตาร์ทอัพได้ไหนขอดูเจเนอเรชันในห้องนี้นิดนึงใครเป็นเจน X ในห้องนี้บ้างครับเอามือลงก่อนใครเป็นเจน Y ครับมีเจนอื่นไหมครับเบบี้บูมเมอร์มาในห้องนี้ไหมครับมีบ้างไหมครับโอ้มีบ้างนะครับมีเจน Z มาไหมครับไม่มีนะโอเคผมจะบอกว่ายิ่งโต๊ะคุณมีเจเนอเรชันมากกว่า1เจเนอเรชันการทำ BMC และการออกแบบวันนี้มันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นมากเพราะว่าคุณได้หัดคิดจากฐานความคิดมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับโอเคผมจะเตรียมเทคนิคแรกเลยครับก่อนที่จะเริ่มสอนหรือเริ่มทำทุกอย่างเราต้องวอร์มอัพทางความคิดมาวอร์มอัพในเชิงของไอเดียก่อนเขาเรียกว่าเราฝันหรือเราอยากจะตั้งเป้าหมายกันแต่เทคนิคของผมผมจะช่วยเริ่มจากความฝันก่อนวิธีการสำหรับสเต็ปนี้ผมแชร์ตามตรงผม
ถ้าพูดออกไปผมเสี่ยงมากเสี่ยงว่าคุณจะหลับไปเลยหลังจากนี้เพราะแบบฝึกหัดผมจะให้คุณหลับตาในอีกแป๊บนึงไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้นะแต่ผมจะให้คุณหลับตาแต่วิธีการมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าผมบอกให้ลืมตาสัญญากับผมว่าสัญญาได้ไหมข้างหลังสัญญาได้ไหมสัญญาว่าอะไรฉันจะลืมตาขึ้นมานะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับหลับตาลงครับถ้าปิดไฟได้จะเจ๋งมากเลยนะครับแต่ทุกคนหลับตากันนะครับหลับตานะครับใครลืมตาอยู่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเอานิ้วไปจิ้มตานะครับมีไม้เสียบลูกชิ้นอยู่ล้อเล่นนะครับรู้สึกทรมานเหลือเกินพี่ยังลืมตาอยู่เหรอครับหลับตาแป๊บนึงนะครับโอเคขอบคุณครับทุกคนครับพอหลับตาแล้วช่วยคิดจินตนาการพร้อมกันคิดว่าวันนี้คุณได้รับมรดกจากเจ้าคุณทวดครับที่ไม่รู้จักกันมานานเลยแต่อยู่ๆมันมีมรดกชิ้นหนึ่งส่งมาให้คุณมรดกชิ้นนี้เขาตั้งใจให้คุณอยู่คนเดียวเลยมรดกมันคือวัวอยู่ฝูงหนึ่งครับคาววัวนะครับฝูงหนึ่งซึ่งวัวฝูงนี้พิเศษโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยวัวมันเป็นตัวสีเหลืองๆครับวัวฝูงนี้ตัวสีเหลืองๆนะครับแล้ววัวฝูงนี้เวลาที่ตอนเช้าคุณไปรีดนมมันให้เป็นน้ำผึ้งครับตัวมันจะสีเหลืองๆนะครับตอนเช้าเวลาไปรีดนมมันจะให้น้ำผึ้งออกมาครับแล้ววันนี้คุณคือเจ้าของวัวฝูงนี้ครับถ้าพร้อมแล้วค่อยๆลืมตาครับลืมตาครับลืมตาครับใครหลับอยู่มีไหมอ่ะวัวเราหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอเคไหมวัวหน้าตาแบบนี้ครับโจทย์ครับโจทย์นี่โจทย์หลังจากนี้เรามาวอร์มอัพไอเดียกันผมอยากให้หันหน้าไปคุยกันในโต๊ะครับคุณตั้งใจอยากทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับวัวตัวนี้ครับคุณตั้งใจชวนกันในกลุ่มนะครับเราอยากทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับวัวตัวนี้ครับให้เวลาคุยกันแป๊บเดียวก่อนให้เวลาคุยกัน1นาทีก่อนให้เวลาคุยกัน1นาทีก่อนโอเคหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาครับให้อีกนิดหน่อยนิดหน่อย30วิให้อีก20วิให้20วิให้20วิโอเคหยิบไป1ชิปเลยค่ะโอเคเทคนิคผมจะสอนเทคนิคให้อันนึงอันนี้เขาเรียกว่าคุณเอกนะครับผมจะสอนเทคนิคการทำ brainstorm ให้อันนึงสังเกตเห็นว่าเวลาที่คุยกันในโต๊ะครับใครเสียงดังสุดไอเดียมันจะได้อันนั้นไหมเออเราก็รู้สึกคอยตามคนนั้นเนาะบางครั้งเรามีโน้มน้าวเก่งเราอยากทำอะไรบางเรื่องอะแต่เราอธิบายไม่เก่งเราพูดไม่เป็นเหมือนคนนี้แต่เราอยากพิชให้ไอเดียมันเริ่มผ่านเข้าหูเพื่อนผมจะสอนให้เทคนิคนึงเดี๋ยวสิ่งที่จะให้ทำทุกคนนะครับหยิบโพสต์อิทไม่ใช่ตอนนี้นะ A4 โพสต์อิทโพสต์อิทโพสต์อิททุกคนหยิบโพสต์อิทและเดี๋ยวหยิบมาเลยแล้วกันนะหยิบมาเลยแล้วกันนะก็หยิบมาแล้วเนี่ยไม่ยอมเชื่อหยิบแล้วหยิบมาทีนี้ทุกคนเขียนสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากที่สุดสำหรับสินค้าตัวนี้สำหรับวัวฝูงวัวเหลืองตัวนี้เหลืองที่รีดนมออกมาเป็นน้ำผึ้งรีดน้ำผึ้งเช้าเป็นรีดน้ำผึ้งนะครับเช้าเป็นน้ำผึ้งมันรีดออกมาเป็นน้ำผึ้งเรื่องที่ตัวเองอยากที่ตัวเองอยากทำเอกใช่ไหมครับเอกอยากทำอะไรธุรกิจอะไรตัวนี้เอามีมัวตัวนี้เป็นสมบัติเจ้าคุณปู่ฟาร์มครับฟาร์มเยี่ยมมากฟาร์มวัวตัวนี้ผมอยากทำเครื่องสำอางหนกหรออะไรดีอ่ะเดี๋ยวนะคิดไม่ออกเอาขายปุ๋ยขี้วัวแล้วกันปุ๋ยวิเศษปุ๋ยวิเศษนี้ทำฟาร์มท่องเที่ยวใช่ไหมความท่องเที่ยวโชคชัยใช่ไหมเป็นแบบนั้นเลยผม
ผมอยากทำเลยนะผมลืมไปแล้วเครื่องสำอางสบู่น้ำผึ้งสบู่อ่ะโอเควิธีการเราจะให้ทุกคนอธิบายไอเดียของตัวเองก่อนว่าฉันตั้งใจจะทำอะไรเดี๋ยวจะให้คุยนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะให้คุยนะเมื่อคุยเสร็จปุ๊บทุกไอเดียครับทุกคนมีทุนอยู่ผมจะให้ทุนคนละ100บาท100บาทให้ทุนคนละ100บาทผม100นึงเอกมีเท่าไหร่100นึงครับต่อถึงมี100นึง100นึงวิธีการผมจะให้ซื้อไอเดียชอบอันไหนให้ช้อปปิ้งซื้อไอเดียนั้นแต่ห้ามซื้อไอเดียตัวเองห้ามซื้อไอเดียตัวเองเช่นสมมติผมพูดแล้วผมอยากทำสบู่ครับอันหนึ่งเกี่ยวกับวัวเอกก็เสนอในกลุ่มว่าเดี๋ยวไปทำฟาร์มพี่นกก็ทำปุ๋ยขี้วัวผมมาถึงปุ๊บให้ฟังปุ๋ยดูน่าสนใจดีว่ะซื้อ70บาท70บาทบังคับเลยว่ะ70บาทที่เหลือผมให้เอก30บาท30บาทพอถึงตาเอกเอกชอบไปเดี๋ยวใครมี100บาทปุ๋ย100นึงเลย100นึงผมเหลือ0บาทถึงพี่นกอ๋อพี่นกชอบทั้งคู่เลยพี่นกให้50บาท50บาทรวมคะแนนเสร็จรวมคะแนนเสร็จปุ๊บคนไหนได้มากที่สุดไอเดียนั้นเป็นของกลุ่มนั้นโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคหรือโอเคครับโอเคโอเคหรือโอเคคะโอเคนะครับลองดูเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคการ brainstorm คือคอนเซ็ปต์ของผมคือเราจะไม่พยายามยึดติดกับไอเดียตัวเองและเราไม่ยัดเยียดเพื่อนไอเดียเพื่อนให้มากที่สุดฟังว่าอะไรที่มันจะเกิดขึ้นจำคำว่าจินตนาการได้ไหมครับเราคุยว่าอะไรครับคือมุมมองที่บอกว่าที่แตกต่างเหรอที่มันทำได้ที่มันเป็นไปได้หามุมมองว่าทำยังไงให้มันเกิดขึ้นกันนะครับขอบคุณเอกครับสวัสดีค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้เวลากลุ่มละ3นาทีพอป่ะพอป่ะจะได้พูดครบทุกคนไงเอาใหม่โอ้ยถ้าเกิดผมให้กลุ่มละ10นาทีก็ไม่เวิร์ค3พอให้3นาทีครึ่งแล้วกันนะครับ5นาทีแล้วกันเพื่อแฟร์ๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนละ20วิ20 10ปึ๊บเท่าไหร่วะ200วิ200วิ3ก็3นาทีครึ่งอยู่ดี3นาทีครึ่งแถมให้4นาทีอ่ะผมให้เวลา4นาทีทุกกลุ่มต้องอธิบายให้เพื่อนฟังนะครับอธิบายเสร็จให้คะแนนว่าอยากจะทำอะไรถ้าพร้อมแล้วกลุ่มให้เพื่อนเขียนลงไปในโพสต์อิดอ่ะกี่นาทีกี่ร้อยเริ่มได้ครับก็เวียนซ้ายก็ได้เวียนขวาก็ได้หรือไงก็ได้คนที่หน้าตาดีที่สุดให้เริ่มก่อนได้ครับเฮ้ยกลุ่มนี้แบบว่าทำน้ำเชื้อเว้ยขายน้ำเชื้อเว้ยแสดงว่าชอบธุรกิจอะไรขายน้ำขายน้ำนิดนึงนะครับได้แล้วขั้นต่ำ3คนนะครับเดี๋ยวพอนาทีสุดท้ายเราจะให้เริ่มเขียนแต้มกันลงไปนะคะได้แล้วนะครับเรามีคนละ100บาทครับอยากซื้อไอเดียใครเขียนเลยครับเขียนจนหมด100บาทครับกลุ่มไหนต้องการเวลาเพิ่มให้ยกมือขึ้นครับกลุ่มไหนต้องการเวลาเพิ่มให้ยกมือขึ้นครับมีกลุ่มเดียวมีกลุ่มเดียวเหรอให้เพิ่มอีก30วิครับสรุปได้แล้วต้องสรุปได้แล้วมาครับหมดเวลาครับสตาร์ทอัพปังปังปังสตาร์ทอัพหมดเวลาแล้วครับพี่หมดเวลาแล้วครับกำลังมันนะครับ
สตาร์ทอัพปรบมือ1ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ 2.5 ครั้ง ลองเทสโอเคฟังดีๆครับผมรู้ว่าเขาเรียกว่าเผาหัวมันเริ่มติดไอเดียกำลังพรั่งพรูผมรู้กำลังมาทีนี้แอสไซน์ถัดไปเมื่อได้ไอเดียแล้วจำสามเหลี่ยมเมื่อเช้าได้ไหมครับเดี๋ยวจะให้ใช้ฟิปชาร์ตอันเดิมครับที่ให้วาดรูปสามเหลี่ยมเอาไว้ครับแกะโพสต์อิทออกและเขียนและทุกคนจะช่วยกันออกแบบว่าธุรกิจนี้จะทำอย่างไรบ้างทุกคนจะช่วยกันออกแบบว่าธุรกิจนี้เราตั้งใจจะทำอะไรบ้างอ่ะผมจะถามทีละกลุ่มว่ากลุ่มพวกคุณทำอะไรเริ่มจากกลุ่มนี้ก่อนเลยครับกลุ่มนี้ทำอะไรคะอ่ะกลุ่มนี้ครับยังค่ะเอาฝั่งนู้นเกษตรนวัตกรรมกลุ่มนี้ทำอะไรคะอ่ะกลุ่มนี้แหละครับฮะศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มนี้ทำอะไรครับกลุ่มนี้ทำอะไรครับกำลังตกลงกลุ่มนี้ล่ะทำอะไรคะโฮมสเตย์มาอีกแล้วกลุ่มนี้ทำอะไรครับโทษนะครับกลุ่มนี้ครับทำอะไรคะเครื่องสำอางกลุ่มนี้ล่ะฟาร์มออร์แกนิกกลุ่มหลังสุดทำอะไรคะวัวน้ำผึ้งนี่อ๋อเขาผลิตสายพันธุ์ขายน้ำชื่อพี่นกหยิบโชว์ให้ดูนะครับเขาถึงขั้นใช้อุปกรณ์หยิบเลยพี่เครื่องคิดเดี๋ยวนะเอาขอโทษนะครับอ๋อมันมีให้คะแนนแบบว่า 20.59 อะไรอย่างนี้ด้วยไว้กลุ่มเนี้ยโอ้สุดยอดเดี๋ยวจะรู้พรุ่งนี้ว่าทำไมกลุ่มนี้ค่อนข้างช้าสุดพรุ่งนี้จะเฉลยโอเคครับอันนี้ทำอะไรคะอ่ะทำอะไรครับเกษตรเขาวงจรเรียกไม่ถูกเหมือนกันทำอะไรคล้ายๆทำแบบ crowdfunding ระดมทุนจากด้านนักบอกใจ crowdfunding นะฮะแบบไหนครับฟาร์มท่องเที่ยวกับวิชาการโดยใช้หลักการ crowdfunding เดี๋ยวมาลองดูกันโอเคจัดเลยค่ะจัดเลยอ่ะผมจะเตรียมให้เวลาพวกคุณครับกี่นาทีดี3นาทีพอไหมไม่พอนะผมให้เวลา10นาทีผมจะให้เวลา10นาทีครับกี่นาทีคะกี่นาทีคะกลุ่มข้างหลังกี่นาทีครับ10นาทีนะ10นาทีช่วยกันออกแบบครับว่าคุณตั้งใจจะทำอะไรตามที่พูดไว้คุณตั้งใจจะทำอะไรตามที่พูดไว้นะครับถ้าพร้อมแล้วขนาดนี้เวลาบ่ายโมง48ครับเราจะเสร็จตอนบ่ายโมง58ครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับจันบันกับสไลด์หน้าที่เป็นสามเหลี่ยมหน่อยค่ะโอเคท่านก็เขียนว่าท่านทำฟาร์มท่องเที่ยวถูกป่ะสมมุติท่านเลือกฟาร์มท่องเที่ยวกลุ่มลูกค้าคือใครก่อนเนาะแล้วท่านจะส่งคุณค่าอะไรรายได้มาจากไหนและงานที่ท่านต้องทำเพื่อจะส่งมอบคุณค่าคืออะไรเนาะจุดเริ่มต้นนะครับต่อให้รู้แล้วว่าจะทำอะไรหาก่อนว่าต้องหาลูกค้าจะเป็นใครนะครับตั้งใจอยากจะให้ลูกค้าเป็นใครนะครับทีนี้บางคนอาจจะได้มุมมองว่าเออรู้แล้วจะคิดตังจากอะไรเขียนเลยครับตั้งใจจะคิดตังจากอะไรนะครับเสร็จแล้วมาเริ่มคิดครับเราให้คุณค่าอะไรกับแต่ละคนที่เข้ามานะครับพอเสร็จปุ๊บเราจะดูต่อครับว่าธุรกิจต้องทำอะไรต้องบริหารเรื่องอะไรบ้างนะครับ
จากโมเดลและโปรดักต์ที่ท่านคิดกันมาในกลุ่มนะบางคนพูดไม่ทันเพื่อนก็เขียนโพสต์88ไปก่อนเลยแล้วก็มาดูกันว่ามันใช่ไหมแล้วเบสตอมอย่างเดียวโอ้โหกลุ่มนี้โพสต์ไม่พอไม่ใช่ลองดูสิเห็นทำฟาร์มตั้งหลายกลุ่มกลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้าฟาร์มเนี่ยเหมือนกันไหมรายได้มาเหมือนกันไหมเห็นไหมคะสินค้าเหมือนกันแต่การทำเงินอาจจะไม่เหมือนกันกลุ่มลูกค้าก็อาจจะไม่เหมือนกันผ่านไป1นาทีแล้วนะในกลุ่มไหนยังไม่ได้ว่าจะทำโมเดลไหนเฮ้ยได้ยินมาว่าให้วัวกินถังเช่าด้วยเว้ยบางกลุ่มอ่ะอาหารของมันเป็นให้มันกินถังเช่าเว้ยเอ๊ะจะทำเงินจากอะไรนะกินไหมอ่ะพี่ไปซื้อที่ไหนข้างล่างค่ะเมื่อกี้ใช่ที่หนูแช่ค่ะกลุ่มไหนโพสิทธิ์ไม่พอยกมือเลยสตาร์ฟแลดูด้วยโอ้โหกลุ่มนี้เป็นคนรักความสะอาดมากขาวสะอาดอยู่เลย อย่างนี้ค่ะเขียนอะไรใครจากยังไงอยู่ในวงกลมด้วยจะได้ไม่ต้องมาเงยหน้าดูอันนี้กลุ่มผู้รักความเพอร์เฟกต์นะครับเอาแบ่งแล้วนะสิ่งที่เราเห็นคือโอเคงั้นเขียนให้ชัดก่อนว่าตั้งใจสังเกตไหมฝรั่งเขาจะมีเจเนเรตไอเดียได้เพราะเขาไม่กลัวความผิดแต่คนไทยเนี่ยเราจะติดกรอบกว่าจะเขียนลงไปกว่าจะอะไรไปเราต้องคิดก่อนเพราะนั้นบางทีสมองเราโดนสตั๊กไว้เรียบร้อยแล้วธุรกิจของท่านทำเงินจากอะไรโอเคไหมแกให้เจอนะคุณค่าที่ส่งมอบนี่นี่มาอีกแล้วเมื่อเช้าเราเพิ่งคุยกันคำว่าใครเราคุยเวชสำอางขายใครครับคนรักสุขภาพใครๆก็รักสุขภาพเก็บหอยเก็บปูอยู่บ้านนอกก็รักสุขภาพต้องใช้เวชสำอางของเราไหมแต่ดูซิคุณซีนี่อะไรเนี่ยปูที่บ้านก็รักสุขภาพต้องใช้เวชสำอางของเรา uniqueness ของวัว อะไรคือ unique ของมันครับอ๋อได้ครับนี่คือผมลองแกะนะลองแกะไม่กลุ่มนี้เขาบอกว่ากำลังดิสคัสอยู่อาจารย์อย่ายุ่งค่ะ อันนี้กลุ่มรักความทันสมัยกลุ่มไหนอะรักความทันสมัยอะใครก็รักความทันสมัยนะเด็กก็รักความทันสมัยก็มีนะแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาอีก5นาทีครับ5นาทีผ่านไปกลุ่มไหนต่อเวลาวางบินโอ้บางกลุ่มได้เยอะเลยได้เยอะเลยอย่างนี้ค่ะท่านลองใส่มุมไหนก่อนแล้วมันจะทะแยงเรียกกลุ่มกลุ่มนี้ผมกำลังพยายามดูว่าเขียนลงไปหรือเอามากองไว้เขียนมาใช่ไหมโอเคเยี่ยมทีนี้สมมติมันเริ่มเยอะสิ่งที่อยากให้ทำคือลองกรุ๊ปอะไรที่มันเหมือนกันเราเรียกว่ากรุ๊ปบิ้งเกิดอะไรที่เหมือนกันจับมันรวมให้มันเป็นกลุ่มนะครับแต่อย่ารวมกันจนเป็นคำว่าทั่วไปรวดเร็วอะไรอย่างนี้ขอให้มีความชัดเจนด้วยสบายอย่างเงี้ยไอ้คำกว้างๆแบบนี้พยายามเลิกใช้อ๋อหรือมีบางกลุ่มใช้คำว่าจุดเด่นยูนิคเออใส่ด้วยขี้เหล่ก็เด่นนะอย่าหยุดคิดสูงก็เด่นนะเตี้ยมากๆก็เด่นนะจุดเด่นของท่านคือยังไงอ่ะในกลุ่มนี้อะไรเนี่ย43นี่คืออายุเฉลี่ยใช่ไหมครับจำนวนคอมเมนต์อ๋อโอเคโอเคอ่านผิดอ่านผิดหาเรื่องแล้วหาเรื่องนี่ลูกค้าชาวยุโรป
มีเหล็กเนี่ยอ่านช่วยใช้ลายมือได้ไหมครับขอหวยด้วยขอหวยด้วยเออมีรุ่นหนึ่งน่าสนใจมากเขาเปลี่ยนวัวตัวนี้ให้กลายเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนให้กลายเป็นวัวศักดิ์สิทธิ์แล้วเพิ่มความน่าสนใจด้วยเป็น on demand application อยากถูหวยเมื่อไหร่กดปุ๊บมีไลฟ์ให้ทันทีมีไลฟ์เพื่อดูได้ทันทีเอาหางไปทำตะกรุดบ้านอย่างนี้เลี้ยงมันด้วยกัญชาแล้วรีดนมมันออกมามันจะมีกัญชาแล้วส่งไปขายประเทศยุโรปที่เขารับซื้อกัญชาอะไรอย่างเงี้ยบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยท่านลองไงทำไมเดี๋ยวมันว้าวๆหน่อยและเราเหลือเวลาอีก3นาทีครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วคะกลุ่มไหนเสร็จแล้ว2ชิปกลุ่มไหนเสร็จก่อน2ชิปเสร็จจริงเปล่าอย่าให้เห็นว่าเขียนเติมอีกนะเอาพี่ของเอาเลยค่ะพี่ของเอาเลยค่ะออกกำลังกายหน่อยลูกกลุ่มไหนที่เริ่มเสร็จแล้วนะครับมีโพสต์อิทติดอยู่เยอะๆลองค่อยๆกรุ๊ปปิ้งไอเดียดูครับกรุ๊ปสิ่งที่มันเหมือนกันเข้าด้วยกันนะครับแล้วลองดูว่าทำให้มันเจาะจงและชัดเจนมากกว่านี้ได้ไหมนะครับคือเราสอนมาหลายรุ่นนะพอไอ้วัวตัวนี้ออกมานะนกเขาก็จะถ่ายรูปวัวมาแล้วแล้วก็ส่งไลน์เข้าไปกลุ่มเดิมเขาจะส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าร้อนมากกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3รุ่นที่ผ่านมาก็มาแล้วไอ้วัวมาแล้วเยอะมากอาจจะจิ้มเลยไหมอ่ะ2นาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายครับ1นาทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าใจเหตุผลนะครับทำไมผมชอบตั้งเวลาแบบนี้และหมดเวลาครับหมดเวลาขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับและหันไปไฮไฟกับเพื่อนครับบอกว่าขอบคุณมากไฮไฟกับเพื่อนครับสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพโอ้สตาร์ทอัพโอเคขอบคุณมากต้องเสียงดังๆแบบนี้นะครับโอเคฟังดีๆฟังดีๆแบบฝึกหัดนี้คุณได้อะไรกันบ้างครับได้วัวไหมผมว่าคุณไม่ได้วัวหรอกแต่คุณเริ่มได้แนวทางบางอย่างเริ่มได้ไอเดียไหมเริ่มเห็นไหมครับว่าถ้าฟังจากเพื่อนเยอะๆอ่ะคุณเห็นความเป็นไปได้อะไรไหมซึ่งถ้าออกไปนอกห้องด้วยบริบทสังคมปกติคุณฟังปุ๊บทำฟาร์มเหรออะไรอ่ะฟาร์มอีกแล้วมันจะได้เหรอใครๆก็ทำสังเกตเห็นหนึ่งไหมครับสิ่งที่เราใช้ในการเรียนวันนี้เราใช้เรื่องของบริบทเราคุยกันคำหนึ่งว่าเรามาจากมุมมองว่าอยากจะให้สิ่งที่คิดเกิดขึ้นได้นั่นคือจุดเริ่มต้นของการออกแบบนะครับฉะนั้นง่ายๆครับอะไรก็ตามที่เขาพูดออกมาครับอย่าตัดสินด้วยโลจิกของตัวเองอย่าตัดสินว่ามันจะทำไม่ได้ไม่ต้องตัดสินมันครับไม่ต้องบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างแต่ลองมองหาทางช่วยว่าทำยังไงให้เกิดขึ้นได้บ้างผมแชร์งี้ก็ได้ครับจริงๆผมมีเคสหนึ่งในธุรกิจที่ผมทำตอนนี้ผมเป็นเจ้าของ Payment Gateway อยู่ตัวหนึ่งให้กับคนจีน WeChat Payment Gateway วันแรกผมไปหาแบงก์ชาติ
แบงค์ชาติไม่เคยให้ลายเส้นผมเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราเริ่มคิดใหม่มันมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้บ้างวะขอใหม่ไม่ได้ไปจับมือกับบริษัทที่เขาทำได้ได้ไหมเอาคอนเซปต์เอาการตลาดไปคุยกันคุยกันเสร็จปุ๊บไปต่อแบงค์ชาติบอกว่าอย่าเพิ่งอัดนะครับอย่าเพิ่งอัดนะครับแบงค์ชาติบอกว่าบริษัทที่ผมไปจับมือด้วยเป็นคนจีน 100% ให้มาถือหุ้นกับบริษัทไทยและทำเรื่องการเงินไม่ได้คุณว่าผมควรจะหยุดไหมควรจะหยุดเลยกันมีหลายๆคนบอกเฮ้ยมันยากว่าบันมันไปต่อไม่ได้ผมก็ไปต่อครับผมก็คิดใหม่อ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องแปลรูปบริษัทให้ชัดเจนเปลี่ยนโครงสร้างเวิร์กไหมแบงค์ชาติก็ยังรู้อยู่ดีเขาจำหน้าไอ้นี่ได้เขาก็ถามไปแล้วมันก็เจอก็เลยทั้งทำใหม่อ่ะงั้นเปลี่ยนเป็นแทนที่จะให้เขามาถือหุ้นเปลี่ยนเป็นแค่ตกลงผลประโยชน์โดยตรงไหมแล้วยื่นหนังสือไปหาแบงค์ชาติกันเสร็จปุ๊บใครเคยเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าส่งการบ้านให้คุณครูไหมครับตรวจละเอียดยิบเหมือนผมส่งทีซิสเลยก็ยังไม่ผ่านควรจะเลิกไหมขวนแล้วตอนนั้นหลายๆคนบอกเฮ้ยมึงเลิกเถอะมึงทำมาปีนึงแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ยอมครับก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆด้วยมุมมองว่าเราเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แล้วก็ทำจากการทำของเราอะเราเป็นจุดเริ่มต้นทำให้คนรอบตัวเขารู้สึกว่าเฮ้ยมาช่วยกันเว้ยมันทำให้เกิดขึ้นได้แล้วผมก็ได้ไลเซนส์แล้วผมก็ได้รับอนุญาตให้โอเปเรตเรื่องของ payment gateway ตรงนี้ได้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมากครับขอแค่ร้อยนึงผมขอ50ตังค์พอไหมเออร้อยเดียวผมขอ50ตังค์จริงผมไม่โลภแต่วอลลุ่มผมขอวันละ100ล้านพอไหมเออเริ่มอยู่ได้ละคุ้มค่าที่จะเหนื่อยเห็นเลยไหมครับมาจากมุมมองว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันจะเป็นไปได้เราไม่ตัดสินจากเสียงรอบข้างที่เขาบอกว่าเฮ้ยอย่าทำเลยเฮ้ยไม่เวิร์กหรอกเป็นไปไม่ได้เฮ้ยใครๆเขาก็ทำกันตอนนี้มีแต่คนแข่งตอนนี้มีเคแบงค์มาแข่งด้วยผมยังโอ้โหแบงค์มาเล่นเองแต่เรามองว่ามันเป็นไปได้เราสร้างจากมุมมองตัวนี้ครับฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้ข้อแรกเลยไม่ต้องตัดสินไอเดียเพื่อนคิดกันว่าทำยังไงให้เกิดขึ้นแล้วยอมรับนะครับบางครั้งมันจะมีไอเดียบางตัวที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำเป็นปะแต่ลองอยู่ในสภาพนี้ดูครับว่าต่อให้ไอเดียที่เราไม่อยากทำอ่ะแต่เราช่วยคิดจนมันเวิร์กจนมันเซ็กซี่ได้อ่ะแล้วคุณลองไปดูดิว่าถ้ามันเป็นของที่คุณอยากทำคราวนี้มันจะเซ็กซี่มากแค่ไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจอเครื่องมือตัวถัดๆไปใครอยากเซ็กซี่ขึ้นบ้างครับผู้ชายไม่กล้าทำไมใครอยากมีบิสเนสที่เซ็กซี่บ้างครับยกเลยค่ะโอเคถ้าพร้อมเซ็กซี่เดี๋ยวยังใจเย็นยังที่หลังเก็บก่อนเอาทำมาเพิ่มทำมาเพิ่มอีกสัก4ชุดครับโอเคอ่ะมาเจอการเซ็กซี่ตัวถัดมาครับเก็บไว้ก่อนครับยังโอเคปกติเราจะให้แต่ละกลุ่มพรีเซนต์เนาะแต่วันนี้มันเยอะน่าจะต้องเดี๋ยวเราจะให้พรีเซนต์ทีเดียวเลยครับแต่ว่าต้องผ่านขบวนการเซ็กซี่ก่อนต้องผ่านขบวนการเซ็กซี่ก่อนโอเคมาเริ่มต้นของคำว่า BMC กันครับBMC หรือ Business Model Canvas หันหน้ามาได้นะครับตอนนี้หันหน้ามาได้นะครับหันหลังจะหลับไปหันหลังเนี่ยคุณอาจจะหลับได้นะครับผมพี่หลับไปหรือยังครับยังไม่หลับนะครับโอเคอ่ะ BMC ครับคำอธิบายง่ายที่สุดเคยมีใครดูวิดีโอของผมใน YouTube บ้างครับมีไหมยังไม่เคยเห็นนะไม่เป็นไรจะมีบางรุ่นเขาเคยไปเปิดดูแล้วก็จะบอกว่าอาจารย์ดูจนหลอนเลยฟังการอธิบายง่ายๆครับ BMC หรือ Business Model Canvas มันเป็นตัวช่วยอธิบายว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามบนโลกนี้มันมีความสัมพันธ์ฟังคำนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์อยู่ทั้งหมด9เรื่องด้วยกันมีความสัมพันธ์อยู่ทั้งหมดกี่เรื่องนะครับกี่เรื่องคะ9เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือเรื่องที่คุณบอกว่าคุณค่าของธุรกิจคุณที่มอบให้ลูกค้าคืออะไรเรื่องที่สองกลุ่มลูกค้าของธุรกิจคุณคือใครเรื่องที่สามครับคุณตั้งใจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า
ความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรถึงจุดนี้คำว่าความสัมพันธ์คุณเข้าใจความหมายของมันไหมครับงงอ่ะอะไรคือความสัมพันธ์รู้ไหมครับงงไหมงงไหมความสัมพันธ์เวลาพูดปุ๊บคิดเล่นๆมันเป็นบวกเป็นลบดีครับเป็นบวกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นกับดักทางการใช้ภาษานิดนึงพอพูดคำว่าความสัมพันธ์จริงๆแล้วมันเป็นได้ทั้งลบทั้งบวกเป็นได้ทั้งลบและทั้งบวกความสัมพันธ์เชิงลบหน้าตาเป็นยังไงผมพูดง่ายสุดคือการใช้ความกลัวในการดึงดูดลูกค้าครับฟังดูยากความกลัวในการดึงดูดลูกค้าขอเสียงนิดนึงคุณผู้หญิงครับยกมือขึ้นนิดนึงครับขอดูหน่อยดิคุณผู้หญิงครับยกมือขึ้นใครเคยเดินห้างบ้างครับเมื่อเดินห้างแล้วคุณเห็นป้ายสีแดงๆเขียนคำว่าไม่ต้องพูดแล้วนะคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกยังไงตอนนั้นคุณวิ่งเข้าหามันเพราะความกลัวคุณเชื่อผมป่ะกลัวอะไรครับกลัวเขาจะได้ดีกว่าฉันกลัวฉันจะซื้อแพงเกินไปกลัวฉันจะพลาดโอกาสเห็นอะไรบางอย่างไหมประเด็นมันคือคำว่าความสัมพันธ์เนี่ยต้องตอบว่าคุณทำยังไงให้เขารักคุณแต่รักมันมีสองแบบนี่มันมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบครับรักแบบขาดไม่ได้เคยมีไหมครับยี่ห้อไหนที่คุณเกลียดแต่คุณยังกินมันง่ายๆเลยครับผมรู้ว่ามีคนด่ากาแฟบางยี่ห้อว่าแพงมากแล้วกินปะมีคนด่าเซเว่นผมรู้มีปะด่าซีพีด้วยไม่ได้อ่านนะเสร็จปุ๊บคุณเข้าเซเว่นไหมด่า AIS ใช้ AIS ไหมไปตอบดีๆเขาทำอะไรบางอย่างความสัมพันธ์เนี่ยทำให้คุณเสพติดคุณเลิกใช้เขาไม่ได้ทีนี้อีกหนึ่งสิ่งเขาเรียกว่าช่องทางครับช่องทางถ้าภาษาอังกฤษผมเรียกว่า Channel แต่ทีนี้คำว่าช่องทางเนี่ยตอบให้ดีๆช่องทางไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารแต่คือช่องทางที่คุณสามารถส่งคุณค่าให้กับลูกค้าหรือใช้เพื่ จริงๆคือโดยหลักเลยล่ะส่งคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านทางอะไรบางคนจะถามเว็บไซต์ได้ไหมอาจารย์คำถามง่ายๆถ้าเว็บไซต์คุณส่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ไหมครับถ้าส่งได้ผมจะกลัวการเปิดเว็บไซต์คุณมากขอนั่งๆอยู่ของมันจะเด้งใส่หน้าผมทันทีเลยเพราะมันไม่ใช่ฉะนั้นวิธีการตรงนี้คุณให้คุณค่าผ่านช่องทางอะไรจำดีๆนะครับให้คุณค่าผ่านช่องทางอะไรนะครับทีนี้วงจรมันจะต้องสมบูรณ์แบบคือมีคุณค่าที่อยากจะให้ลูกค้าดึงดูดให้เขาใช้ผ่านทางช่องทางอะไรเสร็จปุ๊บคุณถึงมาตอบตรงนี้ว่าคุณจะขายอะไรคุณจะทำรายได้จากอะไรถึงสิ่งที่เรียกว่าที่มาของรายได้ทีนี้เมื่อได้ฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งนี้คือฝั่งที่ยากที่สุดของคนไทยครับฟังให้ดีๆนะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่ยากที่สุดของคนไทยเพราะคุณจะติดกับดักทางภาษากับดักทางภาษาคือเช่นรวดเร็วสะดวกเหมือนที่เจอเมื่อช่วงเช้าจำได้ไหมนั่นคือกับดักแรกที่คุณเจอเพราะว่าคำพูดบางคำพูดมันกว้างเกินไปพอมันกว้างจนเราไม่สามารถหาจุดเด่นได้คุณจะดีไซน์ไม่ออกทีนี้มาดูอีกฝั่งนึงผมเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งตรรกะหรือโลจิกมันเริ่มจากเรารู้แล้วว่าเราตั้งใจจะให้อะไรเราต้องตอบแล้วว่าไอ้ให้หรือไอ้ทำเนี่ยคุณมีสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมหลักงานหลักหรือถ้าภาษาอังกฤษคือ key activity มันต้องทำอะไรบ้างเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไรในเชิงธุรกิจจำได้ไหมเราพูดคำว่ายังไงใช่ไหมครับยังไงคุณจะส่งมอบคุณค่ายังไงมันคือเรื่องนี้ที่คุณต้องเริ่มตอบให้ชัดเจนซึ่งฟังอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่มานั่งหาคนมานั่งฝึกอบรมมันจะใช่ก็ต่อเมื่อมันมีต้นเหตุมาจากด้านนี้ซึ่งใจเย็นๆครับค่อยๆไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้พอถามหากิจกรรมที่ต้องทำปัญหาคือพอทำแล้วมันต้องมีทรัพยากรหรือมีเครื่องมือมีอะไรมาช่วยให้คุณทำได้ไหมมันถึงจะเรียกว่าทรัพยากรปัญหาที่สองของคนไทยพอพูดคำว่าทรัพยากรสิ่งเสียงถัดไปที่จะก้องมาในหูคุณจะเรียกมันว่าอะไรครับเงินเก่งมากอันที่สองมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับทรัพยากรมะ
นุชซึ่งมันมีมากกว่านั้นครับของคำว่าทรัพยากรถัดไปเดี๋ยวอันนี้ค่อยชี้ให้ดูเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูแล้วมันจะแม่นขึ้นนะครับถัดมาตั้งคำถามกับตัวเองง่ายๆครับพันธมิตรหรือคีย์พาร์ทเนอร์มันเป็นประเด็นง่ายมากถ้าทำเองไม่ได้ถ้าไม่มีเป็นของตัวเองต้องให้ใครช่วยฟังดีๆนะครับทำเองไม่ได้มีเองไม่ได้ต้องให้ใครช่วยมันถึงจะเรียกว่าพันธมิตรแต่เกินครึ่งของผู้ประกอบการรายใหม่จะพลาดหนึ่งเรื่องพันธมิตรถ้าขาดเขาคุณอยู่ไม่ได้เป็นพันธมิตรได้ถ้าขาดเขาหรือเปลี่ยนเป็นคนอื่นธุรกิจคุณยังรันได้เขาจะไม่ใช่พันธมิตรของคุณเขาจะเป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายออกไปประเภทหนึ่งผมเคยเจอหลายๆคนมีโรงงานน่ารักมากเลยทุกปีจะชอบเดินมาบอกว่าพี่มีนวัตกรรมใหม่ของเครื่องสำอางเราก็รู้สึกว่าต้องใช้เขาตลอดเวลาเขารู้สึกโอ้น่ารักมากปีใหม่เอากระเช้าของขวัญวันเกิดฉันโทรหาฉันตลอดเวลาเรารู้สึกว่าเป็นพันธมิตรที่ดีไหมครับแต่โดยหลักการถ้าเขาเอามาให้คุณเขาเอาให้คู่แข่งคุณในราคาเท่ากันกลายเป็นว่าอะไรฮะเขาให้จุดได้เปรียบคุณไหมให้ไหมเขาทำให้คุณโดดเด่นกว่าคู่แข่งไหมไม่เขาจะกลายเป็นแค่ต้นทุนหรือเป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายประเภทหนึ่งทำไมผมพูดคำนี้จริงๆตำราหลายเล่มที่พูดสิ่งเหล่านี้มันมีหลายวิธีการมากเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่ามุมมองมันมองมุมว่าเราโฟกัสพันธมิตรผิดกลุ่มเราโฟกัสว่าเขาคือคนที่ช่วยเราเขาคือคนที่น่ารักมากทำให้เรารักเขาเหลือเกินแต่ในความเป็นจริงของธุรกิจซึ่งผมโดนมาแล้วหลายรอบผมพูดคำนี้นะครับผมโดนมาแล้วหลายรอบบางครั้งถ้าผมทดแทนเขาได้ถ้าผมหาคนอื่นแทนได้ผมจะต้องเริ่มมองเขาไม่ใช่พันธมิตรที่สำคัญอีกต่อไปยกเว้นเขาให้สิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นกับผมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่าใครที่ให้สิ่งที่เหนือกว่าแล้วหน้าตาพันธมิตรที่ว่าเป็นอย่างไรทีนี้คล้ายๆเดิมจุดเริ่มต้นของการใช้ BMC จุดเริ่มต้นของการใช้ BMC เหมือนกับการที่ผมตั้งคำถามของตัวสามเหลี่ยมเมื่อเช้านั่นแหละมันจะเริ่มจากคำว่าคุณจะให้อะไรคุณจะให้อะไรฝั่งนี้เลยครับคุณจะให้อะไรกับใครคุณจะให้อะไรคุณอยากให้ใครฟังให้ดีๆนะครับถึงเวลาลงมือทำคุณจะเขียนทีละช่องโดยไม่หาความสัมพันธ์ผมพยายามย้ำความสัมพันธ์อยู่สองรอบเพราะว่าเวลาผมตรวจแผนธุรกิจว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ผมอิงจากความสัมพันธ์เสมอว่าคุณค่ามันชัดเจนไหมกลุ่มลูกค้าเนี่ยใช่ไหมนี่ผมรู้สึกไปเองหรือว่าไงห้องมันเงียบมากเลยนะครับกำลังยินกำลังตั้งใจนะโอเคโอเคโอเคได้ครับถัดมาคุณต้องมีคำถามต่อว่าคุณจะดึงดูดลูกค้าอย่างไรคุณจะดึงดูดลูกค้าอย่างไรซึ่งเหมือนเดิมไม่ใช่ลดราคานะครับไม่ใช่ให้โปรโมชั่นนะครับข้อนี้เวลาส่งมารบกวนอย่าใส่ว่าลดราคาโปรโมชั่นแจกแถมนะครับถัดมาเราอะเข้าถึงลูกค้ายังไงครับถ้าเราพูดว่าเว็บไซต์ผมก็ต้องถามต่อคุณมีเว็บไซต์ไว้เพื่ออะไรครับเพื่อขายของโอเคไม่ว่าบางคนบอกมี Facebook มีทำไมมีไปทำไมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าฉันอยากจะให้สั่งสินค้าผ่าน Facebook ช่วยบอกให้ชัดว่าเราจะใช้มันเพื่อเป็น customer service ใช้เป็น call center เพื่อสั่งสินค้าถ้าพูดไม่ชัดมันจะกลายเป็นว่าช่องทางเนี้ยเป็นแค่ช่องทางการสื่อสารแต่ในความเป็นจริงแล้วการใช้มันเนี่ยมันคือช่องว่าคุณใช้มันส่งมอบให้ลูกค้าผ่านทางช่องไหนจำไว้ดีนะครับจุดนี้ไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ใช่ช่องทางการสื่อสารถ้าเขียนมาเมื่อไหร่ช่วยบอกให้ชัดว่าใช้เพื่ออะไรเพราะเกินครึ่งคุณจะชอบใส่ว่าผ่านทางออนไลน์คุณรู้ไหมว่าทำอะไรอ่ะขายทาง IG ได้ไหมครับ YouTube ได้ไหมครับแต่มันไม่ถูกอธิบายมาว่าจะทำอะไรนะครับบอกให้ชัดเพราะกรรมการหรือใครก็ตามเขาให้โอกาสคุณตอบแบบนี้ไหม
ขาไม่ให้โอกาสฉะนั้นเราต้องการความชัดเจนใส่ให้เรียบร้อยนะครับถัดไปนี่ทำเงินจากอะไรซึ่งถ้าเป็น product ประเภทผลิตภัณฑ์ใครตั้งใจจะทำผลิตภัณฑ์ยกมือขึ้นครับนี่ผมขอหนึ่งเรื่องนะครับอย่าบอกว่าทำเงินจากการขายนะครับโอเคไหมครับอย่าตอบว่าทำเงินจากการขายแต่คุณต้องบอกให้ชัดว่าคุณตั้งใจจะทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาบ้างใครตั้งใจทำเป็นเซอร์วิสครับบริการบริการบอกให้ชัดว่าบริการเนี้ยคุณตั้งใจจะมีกี่แพ็กเกจกี่ประเภทคุณบริการอะไรบ้างนะครับถัดมาคำถามง่ายมากแล้วคุณจะทำอะไรซึ่งผมรู้แล้วอันที่หนึ่งผมรู้แล้วนี่ว่าผมต้องการจะสร้างคุณค่าผมมีหนึ่งในกิจกรรมที่ผมต้องทำคือผมต้องทำอะไรฮะต้องดึงดูดลูกค้าไหมฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต้องสัมพันธ์กันไหมเออมันต้องตอบได้ถัดมาผมจะเข้าถึงลูกค้ายังไงผมต้องทำเหมือนกันไหมต้องทำช่องทางไหมสำหรับบางธุรกิจหรือต้องหาช่องทางเพิ่มไหมเช่นถ้าเราทำขายสินค้าทั่วไปคุณต้องทำอะไรดีครับต้องไปหาเพิ่มไหมต้องไปหาช่องทางไหมต้องขยายช่องทางไหมอาจจะเป็นในหนึ่งกิจกรรมที่คุณต้องทำถัดมาถ้าทำเองไม่ได้จะให้ใครช่วยครับถ้าทำเองไม่ได้จะให้ใครช่วยฝากไว้เป็นคีย์พาร์ทเนอร์ก่อนและคุณทำธุรกิจนี้ต้องมีอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างเช่นสมมติใครตั้งใจอยากทำออนไลน์มีทำแบรนด์สินค้าสร้างสตอรี่มีไหมครับคุณก็ต้องมีอะไรครับมีอะไรน้ำไม้คนพื้นที่ที่ดินเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับถัดไปค่อยมาตอบคำถามว่าต้องใช้เงินกับส่วนไหนบ้างต้องใช้เงินกับส่วนไหนบ้างนะครับถ้าสรุปง่ายๆเรื่องนี้จุดที่ลูกศิษย์นักเรียนหรือหลายๆคนมักจะเขียนผิดจุดแรกจุดนี้ดึงดูดยังไงหรือสิ่งที่เรียกว่า customer relationship เพราะว่าคุณมองจากฟากตัวคุณเองอยู่พรุ่งนี้จะพาไปแกะมาว่าเราใช้เทคนิคอะไรหรือเราดึงดูดคนด้วยยังไงบ้างวันนี้ตั้งโจทย์กับตัวเองเวลาเขียนให้ดีๆว่ามันคือสิ่งที่ดึงดูดให้เขาใช้ซ้ำๆให้เขาเลือกเราใช่ไหมถ้าใช่จบอันที่สองครับฝั่งนี้คุณมักจะเขียนผิดออกมาเพราะว่าตรงนี้คุณจะมองเป็นช่องทางการสื่อสารถ้ามองง่ายที่สุดข้างบนคือ marketing ข้างล่างเป็นช่องทางการขายนะครับ marketing ขายผ่านอะไรใช้อะไรผ่านช่องไหนนี่คือช่องทางการขายและอันถัดมาที่มักจะเขียนผิดกันมาคือฝั่งนี้จะทำอะไรเราทุกคนถูกสอนมาว่ามันต้องมีกระบวนการผลิตต้องมี process ต่างๆใช่ไหมแต่เขียนมาถูกไหมเขียนได้ไม่ผิดแต่มีอะไรก็ตามดึงดูดเข้าถึงต้องทำต้องดูแลบางครั้งเขียนมาปุ๊บจะผลิตโปรดักต์ทำสบู่ทำวัวทำอะไรก็ตามลืมเขียนแอคทิวิตี้การผลิตพูดมาให้ชัดว่าคุณต้องผลิตด้วยเพราะว่าแผ่นนี้มันคืออะไรมันคือพิมพ์เขียวธุรกิจประเภทหนึ่งมันคือพิมพ์เขียวของธุรกิจประเภทหนึ่งนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจได้ทีนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าง่วงเดี๋ยวให้ทำของจริงกันดีกว่าพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วดูวิดีโอก่อนครับและขอให้ดูแบบนักวิเคราะห์นะครับถอดประกอบกันว่ามันมีอะไรบ้างพร้อมแล้วเล่นเลยครับThank you.
โอเคขอเสียงปรบมือให้โปเกมอนนิดนึงฮะถามก่อนใครเคยเล่นเกมนี้บ้างยกมือขึ้นขอดูก่อนทุกโต๊ะมีไหมครับมีไหมมีไหมมีไหมอ่ะผมจะให้คุณลองเขียนดูอยากจะเขียนเองหรือให้ผมเฉลยให้ดูเลยทุกรุ่นเนี่ยนะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละผมเฉลยให้เลยดีหรือดีครับแต่ถ้าผมเฉลยแล้วเดี๋ยวจะให้ทำ9ช่องของตัวเองด้วยตกลงหรือตกลงครับโอเคผมเฉลยให้ฟังครับวิธีการมองเมื่อกี้ผมให้ทุกคนดูอะไรในวิดีโอบ้างคุณเห็นอะไรกันครับโปเกมอนเล่นเกมเทคนิคเทคโนโลยีช่วยมองอารมณ์คนให้ลึกกว่านี้สนุกสนานใครๆก็อยากร่วมมีอะไรครับแข่งขันค้นหาตรงนี้นะครับพี่ตรงนี้นะครับนะฮะจริงจังโอเคจริงจังเก็บไว้ตรงนี้แหละครับไม่ตอบเลยอ่ะตรงนี้ล่ะตอบผมหน่อยผมต้องเอาพอยเตอร์ชี้ไหมไม่ต้องนะเห็นอะไรครับพี่อยากให้ผมโน้มเยอะ เห็นบิสเนสคืออย่างนี้อยากให้หัดมองแบบหนึ่งเมื่อกี้ในวิดีโอเราต้องหัดมองว่าคนเนี่ยมันมีอารมณ์อะไรบ้างมันเห็นการเล่นอะไรบ้างอย่าตอบว่าเป็นเกมอย่างเดียวมิฉะนั้นต่อให้ไปพัฒนาแอปใครตั้งใจอยากพัฒนาแอปบ้างมีไหมครับมีไหมน่าจะมีบ้างปัญหาคือคุณแกะไม่ออกว่าคนที่เล่นมันมาจากอารมณ์อะไรบ้างมาดูกันพร้อมไหมพร้อมปะพร้อมหรือพร้อมครับโอเคเริ่มแรกโปเกมอนโกครับคุณค่าที่เขาให้คนเขาให้สิ่งแรกเราเรียกว่า walk and play ให้ไหมคือให้ไงครับเดินไปแล้วก็เล่นได้นะครับเคยมีช่วงหนึ่งประมาณปีที่แล้วผมโดนคนเหยียบเท้าอยู่แถวอนุสาวรีย์ตอนแรกโมโหมากแต่ว่าอนุโลมให้มันทำไมรู้ไหมครับอันนี้ในชีทไม่มีเดี๋ยวจะส่งเข้าไลน์กลุ่มให้นะคะโอเคต่อมาต่อมามันให้อีกหนึ่งสิ่งครับเขาเรียกคำว่า real world fantasy เห็นปะให้การเอาจินตนาการมาใส่บนชีวิตจริงบนโลกจริงถัดมามันให้เลยครับ communicate มันมีเรื่องของการสื่อสารการแลกเปลี่ยนด้วยให้ดูในวิดีโอนะครับแล้วจะแกะออกอย่าเพิ่งมองโมเดลที่เมืองไทยถัดมากลุ่มลูกค้ามาดูว่าเขาให้ใครบ้างเพลเยอร์เขาเป็นเด็กครอบครัวและกลุ่มฮิปสเตอร์งงปะสมัยนั้นคนที่เป็นฮิปสเตอร์ส่วนใหญ่มักจะโหลดเกมนี้เล่นเป็นวัฒนธรรมสโลไลฟ์รู้จักไหมครับรู้จักไหมวัฒนธรรมสโลไลฟ์ผมจะพูดคำนี้เลยทำไมให้คำจำกัดความแบบนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนนะครับพวกคุณนะครับทุกวันนี้นอนตื่นขึ้นมาคุณเคยถามตัวเองไหมว่าฉันเป็นใครเคยปะเคยสงสัยไหมว่าฉันเกิดมาทำไมเคยปะคนเกือบทุกคนนะครับจะมีความรู้สึกนี้เสมอคนไม่เคยหาตัวเองเจอและจะหาต้นแบบของตัวเองอยู่เสมอเมื่อมันชัดเจนเมื่อชัดว่ากลุ่มนี้สร้างมาเพื่อใครคนที่ไม่มีความชัดเจนจะทำไมรู้ไหมครับจะทำไมรู้ไหมฮะจะเฮลโลจะเข้าไปเล่นอยากจะทดลองว่าฉันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี่ใช้ชีวิตแบบฉันหรือเปล่าก็เข้าไปลองเล่นกันนะครับถัดมาเขาดึงดูดด้วยอะไรครับอันแรกเลยโซเชียลเพลเชอร์หรือแรงกดดันทางสังคมเห็นวิธีการให้ข่าวเขาปะสมัยนั้นเขาให้ข่าวไงครับโอ้ไปถล่มรัสเซียไปถล่มอิตาลีเคยเห็นไหมไปถล่มวัดป่าช้าเป็นไงครับป่าช้าแตกจนหลวงพ่อต้องออกมาบอกว่าโยมขออภัยชีวิตให้โปเกมอนเถอะอย่าไปรบกวนมันเลยนี่อันถัดมามันใช้ความเป็นเกมในการแข่งในการดึงดูดให้คุณกลับมาเล่นซ้ำๆและ collector instinct คืออะไรรู้ไหมครับสัญชาตญาณการเป็นนักล่าของคนครับ
ไหนคุณผู้ชายยกมือนิดนึงครับสมมติมีแฟนคนหนึ่งแล้วอยากมีคนที่สองไหมครับเฮ้ยลึกๆอาจจะอยากก็ได้นะสัญชาตญาณการเป็นนักล่าอีกแบบนึงคุณผู้หญิงครับคุณเคยซื้อรองเท้ามากกว่า1คู่พร้อมๆกันไหมครับสีคนละสีแต่แบบเดียวกันเป๊ะเคยไหมครับเขาเรียกสัญชาตญาณการเป็นนักล่าของเราสิ่งที่เขาใช้เขาดึงดูดคุณครับด้วยสัญชาตญาณของคุณทีนี้พอเริ่มแกะเป็นชิ้นๆเราก็มาดูต่อเฮ้ยช่องทางมันเป็นอะไรอ่ะควรเป็นอะไรดีช่องทางเป็นเกมได้ไหมช่องทางที่เขาจะส่งคุณค่าเดี๋ยวนะครับเป็นเกมได้ไหมครับเป็นตัวแอปได้ไหมครับได้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันถัดมาใช้ที่ไหนอีกครับใช้เว็บไซต์ในที่นี้ทำไมเป็นเว็บไซต์รู้ป่ะรู้ไหมเห็นเข็มขัดไหมเข็มกลัดป่ะในรูปมีเข็มกลัดอยู่อันหนึ่งในวิดีโอเขาให้สั่งซื้อเข็มกลัดผ่านทางช่องนั้นเท่านั้นก็เลยเริ่มได้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเกมนะมันชวนคนเล่นเยอะๆทำกระแสให้คนอยากเล่นมันชวนให้คุณชอบสะสมจนคุณบางคนเลิกไม่ได้อยากเล่นซ้ำๆและมันเริ่มคิดเงินจากอะไรครับการเติมเงินสมัยนี้เป็นไงครับอยากเก่งต้องทำไงครับอยากเก่งเทพทรูใช่ไหมครับ True. ใช่อยากเก่งต้องเติมเงินเห็นนะและก็ขายไอเทมอีกชุดหนึ่งและมาดูในสิ่งที่เขาต้องทำครับเนื่องจากมันเป็นแอปพลิเคชันสิ่งหลักเขาต้องทำอะไรครับต้องพัฒนาและต้องดูแลระบบให้เรียบร้อยมาดูอันนึงที่น่าสนใจโปเกมอนเกมนี้บริษัทที่ผลิตไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ครับต้องทำไงครับซื้อลิขสิทธิ์ซื้อโดยที่นี่ไงครับหนึ่งในทรัพยากรเขาต้องมีลิขสิทธิ์ของโปเกมอนมาอยู่กับเขาด้วยนะครับที่เหลือก็คือมามองแล้วว่าอ๋อต้องผลิตนะต้องเมนเทนนะก็ต้องมีค่า develop ค่าดูแลนะครับและโอเคบางคนจะบอกว่ามีค่าลิขสิทธิ์ก็ใส่เข้ามาบางคนบอกอ๋อมีเรื่องของสตาฟด้วยก็ใส่เข้ามาก็จะเห็นว่านี่คือค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ทีนี้ธุรกิจนี้มีแค่นี้พอไหมครับแหม อยากเห็นอีกด้านหนึ่งไหมครับอยากหรืออยากครับสตาร์ทอัพโอเคยังอยู่นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับแอดวานซ์ไปอีกหน่อยนึงจ้ะแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมธุรกิจเบสแรกอ่ะกำไรไปละมาดูว่ามิติที่2ที่หาเงินมิติที่2ครับเขามีกลุ่มลูกค้าเป็นโลคอลบิสเนสโลคอลบิสเนสแปลว่าอะไรครับธุรกิจชุมชนธุรกิจท้องถิ่นเป็นอะไรครับใช่ก็คือธุรกิจบริเวณนั่นแหละครับสิ่งที่เขาหาเงินคืออะไรรู้ไหมฮะธุรกิจท้องถิ่นคำถามอยากได้อะไรครับอย่าตอบว่าอยากได้ตังค์นะครับธุรกิจส่วนใหญ่ร้านค้าอยากได้อะไรครับลูกค้าอยากได้อะไรครับอยากได้คนเดินผ่านเยอะๆไหมอยากได้ลูกค้าไหมโปเกมอนให้ไหมให้ให้ปะทราฟฟิกชัดไหมมันให้ทราฟฟิกไหมแล้วคราวนี้ถ้าผมเป็นเกมผมทำเงินจากอะไรครับค่าเช่าอะไรค่าเช่าจุดหรือจุดนี้ผมอยากให้มันมีโปเกมอนมาเยอะๆผมต้องจ่ายเงินซื้ออะไรเข้าไปเยอะๆเยอะๆเพื่อให้อะไรครับดึงให้คนแบบพวกคุณนั่นแหละครับเข้ามาจับโปเกมอนเข้ามาเล่นอยู่ที่นั่นเห็นไหมว่าพอออกแบบแผนธุรกิจได้เราจะแบ่งเป็นชิ้นๆเราจะแบ่งทีละมิติผู้เล่นบ้างมิติของร้านค้าที่จะทำเงินได้บ้างนะครับพอแบ่งได้เห็นช่องทางในการทำเงินหลากหลายทีนี้สิ่งที่จะให้คุณทำต่อครับวัวมาอีกเลยเราจะให้คุณสารฝันให้จบครับเราจะให้คุณสารฝันให้จบครับทำยังไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตอนนี้จะเริ่มแจกให้แล้วนะครับให้มารับไหมเดี๋ยวเดินแจกให้ขอหยิบมาชุดนึงเลยขอแผ่นนึงเราจะแจกมาเจอกันวันนี้ Business Model Canvas ให้ท่านครับเราจะให้ท่านลงมือทำดูจริงๆเลยครับเราจะให้ท่านลงมือทำทีเดียวทีนี้สัญญากับผม1เรื่องครับจะไม่ทำน้ำหกบนโต๊ะเด็ดขาดได้หรือได้ครับ
ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกให้ท่านครับและช่วยกันคิดว่าอ๋อนี่เบรกเลยเหรอเบรกไม่ได้อยู่ยังเดี๋ยวนะครับยังไม่ได้เบรกนะครับยังไม่ได้เบรกนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพอแจกแล้วเดี๋ยวปล่อยเบรกเดี๋ยวพอแจกแล้วจะปล่อยให้เบรกนะครับจะได้คิดพร้อมๆกันนะครับอ่ะหลักการให้ทำอะไรวัวเมื่อกี้นะครับที่ออกแบบที่วางแผนไว้เดี๋ยวจะให้เติมเต็มความฝันครับเติมเข้าไปให้เต็มครับว่าแต่ละช่องลองช่วยกันออกแบบธุรกิจดูนะครับลองช่วยกันออกแบบว่าสิ่งที่ตั้งใจจะทำเช่นลูกค้ารู้หรือยังว่าเป็นใครรู้ยังในสระถ้ารู้แล้วใส่ที่ไหนครับใส่ไหนคะช่องไหนคะแถวนี้ได้ไหมถ้าใครทำฟาร์มฟาร์มอยู่ไหนเห็นไหมฟาร์มก็คือช่องทางแบบนึงรู้คุณค่ายังนี่ให้ชัดเจนนะครับที่เหลือไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันเรียกเพื่อนได้ครับดูจากความสัมพันธ์เป็นหลักมีครบแล้วควรจะต้องทำอะไรบ้างควรต้องมีอะไรบ้างมาใส่ให้เรียบร้อยอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เบรกด้วยนะให้เบรกด้วยนะครับแล้วกลับมาเดี๋ยวจะให้กลับมาทำแบบฝึกหัดต่อแล้วให้เวลาคุณกี่นาทีดีครึ่งชั่วโมงก็โหดไปครับให้ตอนนี้17นาทีดีไหมอ่ะให้เวลา17นาทีครับให้เบรกแล้วก็ให้ลงมือทำแบบฝึกหัดด้วยครับรับเลยค่ะขอบคุณค่ะโมเดลธุรกิจเนาะนี่ไงท่านจะได้ลองหัดทำส่วนชาแนลท่านจะส่งความสัมพันธ์ให้ลูกค้าทำยังไงที่เขาจะรู้จักคุณค่าที่ท่านส่งมอบท่านจะคีปเขาไว้ได้อย่างไรจะทำให้เขากลับมาซื้อซ้ำได้ยังไงมันก็เหมือนสร้างความสัมพันธ์กับแฟนนั่นแหละใช่ไหมล่ะตอนจีบทำยังไงทำให้เขาอยู่กับเรานานๆทำยังไงถูกไหมไอช่องสร้างความสัมพันธ์เนี่ยกลุ่มไหนสมาชิกมาครบแล้วคะกลุ่มไหนสมาชิกมาครบแล้วคะยกมือชัวร์ไหม1 2 3 4 5 7 8 9ขาด1คนพี่หนุ่มใช้สร้างความสัมพันธ์กับแฟนไม่ได้ครับบางคนบอกว่าร่วมหัวร่วมหางเลยบางคนบอกว่ามันเป็นพาร์ทเนอร์กลุ่มนี้อนุให้1ชิป1ชิปกลุ่มไหนคิดว่าสมาชิกมาครบแล้วมั้งคะมาเอาอีก1ชิปเลยค่ะชิปนี้มีค่ามากนะคะเขียนในโพสต์อิทครับแล้วแปะลงไปโพสต์อิทนี่มันดีอย่างหนึ่งคือถ้ามันผิดแล้วก็แกะออกขยำทิ้งบางกลุ่มฉลาดมากบางกลุ่มไปแกะไอ้จากโมเดลสี่เหลี่ยมเมื่อกี้อ่ะบางกลุ่มฉลาดไปแกะจากไอ้สามเหลี่ยมเมื่อกี้เอามาแปะลง9ช่องเห็นไหมอาจารย์ไม่ได้ห้ามนี่ว่าไม่ให้แกะมาจากตรงนั้นน่ะใช้โพสต์อิทนะครับใช้โพสต์อิทนะครับ